พูดไปแล้วก็หยุดชะงักข้าเห็นเจ้าเหมือนน้องชายของข้ารักและเป็นห่วงนะทำไมยังปิดบังข้าอีกข้ากำลังคิดถึงชายชุดดำคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อาจารย์รู้จักก็ได้หรือไม่ก็เจ้าสงสัยอาจารย์เหรอถือซะว่าข้าไม่ได้พูดกันแล้วกันร้อนเหลือเกินร้อนทะลุโลกโอ้ยตา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 ยโอ้อยู่ไหมนั่นเนี่ยอยู่นี่คุณหนูคะวันนี้ข้าในอุตส่าห์เอาทั้งหมี่ทั้งลูกท้องมาด้วยนะเนี่ยคุณหนูข้าอย่าลืมสิคะวันนี้เป็นวันเกิดของคุณหนูนะจ๊ะมาคะข้าขออวยพรให้คุณหนูมีความสุขอายุยืนยาวคุณหนูจะมาคะข้าขออวยพรจากใจเลยนะจะมาคะไม่ต้องหรอกสุขบ้าสุขบออะไรกันล่ะเกยทำไมคุณหนูพูดแบบนี้เลยจะมาคะโอ้ยมันก็เกยหรือว่าข้าพูดผิดหรือไงล่ะเปล่าไม่ผิดหรอกข้าน้องไม่กล้าข้าน้องไม่กล้าหรอกไม่ผิดของพวกนี้ไม่ต้องเอามานะข้าไม่กินเอากลับไปคุณหนูจะมาค้าคือว่าข้าน้อยรู้ว่าคุณหนูน่ะโกรธท่านประมุขมากใช่ไหมล่ะโกรธที่เขากักขังคุณหนูอยู่ที่นี่ไม่ให้ออกไปไหนนะแต่ที่ประมุขทำแบบนี้เพราะหวังดีนะจะมาค้าหวังดีมากนะนี่เนี่ยยังกับคุกใจเขาหน่อยอยากเห็นข้าเป็นลูกหรือเปล่าล่ะข้าไหมข้าอยากไหมคุณหนูเดี๋ยวคุณหนูโอ้ยอย่าอย่าดูสิข้าลูกประมุขโถโอ้ยโถนี่โอ้ลูกประมุขอย่าฉีกนะคะคุณหนูหาประมุขได้ที่คุณหนูว่าแล้วก็ดีใจหรือไม่เนี่ยเอามาเอามานะคุณหนูอย่านะคุณหนูอย่าภาพวาดดีมากเลยโถเสียดายนะคุณหนูเสียดายฉีกโถ่เสียดายไม่เราจะฉีกนะฉีกเลยโอ้ยเสียดายเหรอก็เสียดายนะสิคะดูสิดอกไม้มีชีวิตต้นไม้ดูเหมือนธรรมชาติเลยอ่ะเจ้าชอบอย่างนั้นเหรอชอบสิคะชอบมากเลยเจ้ามาค่ะชอบค่ะเป็นก็ให้เจ้าภาพหนึ่งนะโอ้โหโอ้ยนับว่าเป็นกิจของข้าที่ดีที่ได้มาจากคุณหนูนะเจ้ามาคะเนี่ยเอาภาพไหนดีนะเนี่ยมันดีไปหมดเลยนะเนี่ยภาพนี้ก็สวยโอ้โหยิ่งกว่าศิลปินซะอีกนะเนี่ยแล้วก็งั้นข้าขอภาพนี้ก็แล้วกันนะจะมาคะภาพนี้จะชอบภาพนี้มากเลยเหรอค่ะข้าจะเก็บรักษาไว้อย่างดีจะทะนุถนอมไม่เป็นสมบัติส่วนตัวข้าเลยจะมาคะเจ้าฝันเฟื่องมากไปแล้วภาพนี้ข้าชอบเขาให้เจ้าล็อกตั้มจริงๆเลยตาตั้มทำไมจอดจ้องชอบภาพภาพนี้ทำไมจะไม่บอกว่าภาพนี้ข้าว่าเลยชอบทุกภาพเลยชอบภาพนี้ไหมใช่ไหมไอ้ดูสิหมดเลยอะไรโอ้โหไม่ก็คุณหนูข้าจะทำแบบนี้ทุกภาพเราจะวาดได้ดีทั้งนั้นเลยนี่แน่จะว่าภาพทุกภาพดีก็ต้องมีภาพบางภาพแย่ด้วยสิภาพนี้ดีนะอย่านะอย่าทำลายอย่านะอย่าเนี่ยว้ายอุ้ยคุณหนูข้ากล้าแล้วคุณหนูอย่าแกล้งกันเลยว้ายสอนข้อเชื่อหรอจะได้ไม่ไหนเออ
ละมุกประมุกไม่ยอมละมุกเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากันล่ะเนี่ยฮะอาชาวเกิดอะไรขึ้นฮะคุณหนูสิจะมาขาโยโย่เหรอคุณหนูเนี่ยอารมณ์เสียอีกแล้วพอโมโหก็มาลงที่ข้าน้อยประมุกมูนี้คุณหนูนะคุ้มดีคุ้มได้อารมณ์แปรปรวนไม่แน่นอนซ้ำยังชอบพูดคำหยาบประมุกหลายปีมานี้ไม่เคยไปเยี่ยมคุณหนูเลยยังไงก็จะเวลาไปเยี่ยมนางบ้างวันนี้เป็นวันเกิดครบรอบ18ปีของนางแล้วนะอย่าไปหน่อยเถอะจริงสิโยโย่อายุครบ18ปีแล้วจะเฉียบไปนิดนึงนะ
หากว่าเจ้าอยากไปจากที่นี่แล้วก็งั้นเจ้าต้องพิสูจน์ให้พ่อเห็นว่าเจ้าดูแลตัวเองได้ก็ทำได้เอาอย่างนี้เรามาเดิมพันกันเดิมพันแบบไหนภายใน7วันข้าจะฆ่าคนที่พ่อต้องการหากข้าทำสำเร็จพ่อต้องปล่อยให้ข้าเป็นอิสระแล้วหากถึงเวลาเจ้าแพ้ล่ะข้ายินดีกลับมาอยู่ที่นี่เหมือนเดิมถ้าทางจะมั่นใจมากนะต้องการให้ฆ่าใครล่ะแปลงเป็นมังกรพยานฟ้องไม่ผมประสานส่งเสริมกันจะดีก็คงวินจะเลวก็คงวินพ่อจะให้เจ้าเลือกระหว่างเนี่ยฟงกับปู่จิงหวินเจ้าเลือกใครปู่จิงหวินเงียบขรึมเย็นชาเขาไม่เลือกเขาหรอกเขาเลือกเนี่ยฟงดีมากถ้างั้นเจ้ากินยาพิษเม็ดนี้ลงไปภายใน7วันหากเจ้าข้าเนี่ยฟงไม่สำเร็จจะต้องกลับมาอยู่ที่นี่เหมือนเดิมแล้วพ่อก็ให้ยาถอนพิษหากเจ้าคิดหนีแล้วก็พิษก็จะกำเริบจนตายนี่ประมุขประมุขในการเดิมพันระหว่างข้ากับโยยั่วนะแม้ว่าคุณหนูจะมีบริยุทธ์ติดตัวก็ตามแต่ถ้าลงมือแล้วไม่ว่าจะวางยารอบทำร้ายก็ดีแล้วมันเกิดไม่สำเร็จแล้วจะมาคะอีกอย่างนางเกิดเลือกผู้ชายฟงนี่สิเดิมพันครั้งนี้เป็นความคิดของนางก็ดูว่านางจะทำสำเร็จไหมอ๋อข้าน้อยเข้าใจแล้วฉันก็จะรีบจัดการนำตัวคุณหนูให้ไปอยู่รับใช้ผู้ชายฟงผิดแล้วเจ้าจัดให้โยยั่วไปอยู่กับจิงหวินคอยรับใช้เขาจากนั้นให้คงเชื้อมารับใช้เนี่ยฟงมันสับสนวุ่นวายประมุขข้าน้อยไม่เข้าใจอ่ะหากเจ้าให้โยโย่ไปอยู่กับเนี่ยฟงโดยตรงอาจผิดสังเกตได้ทางที่ดีจัดให้ไปอยู่กับจิงหวินก่อนแต่ว่าถ้าหากว่าคือข้าน้อยหมายถึงถ้าหากคุณชายหวินเกิดชอบคุณหนูขึ้นมาจริงๆแล้วก็ถึงตอนนั้นเรื่องจะยิ่งใหญ่โตตามที่ข้าสั่งเธอเข้าใจไหมค่ะค่ะได้ค่ะเข้าใจนี่ของชื่ออ๋อหัวหน้าเวินดีๆด้วยนะตัวนะของชื่อข้าจะเลื่อนเจ้าเป็นหัวหน้าคนใช้ต่อไปจะไม่ต้องปฏิบัติคุณชายบินอีกแล้วจะว่าอะไรนะว้ายตกใจมาเลยโอ้สะดุ้งคุณชายหวินข้านักลังหาสาวชาติทั้งสวยทั้งเก่งมารับใช้แทนนางนะดาส่วนคงฉือเนี่ยให้นางไปรับใช้คุณชายขับยมฮะคุณชายหวินเดี๋ยวก่อนซีรีส์ทั่วไปทางภาคใต้ล่าเกี่ยวกับคนใช้หรือว่าจากงานต่างๆแล้วก็มีสิทธิ์ทางการเต็มที่เลยนะจะบอกให้นะเต็มๆเลยนะฮะโอ้ยคุณชายหวินนี่ท่านโอ้ยขับยมไม่ขยันชี้ไปได้ไปได้ครับเจ้าดื้อดึงท่านก็เป็นพวกอาจารย์ด้วยกันคุณชายหวินช่างเถอะค่ะชิ้นส่วงเปรียบเหมือนรถจงรักภักดีต่อข้าดูออกว่าต่อไปจะก้าวไปทางไหนเนี่ยฟงเหมือนม้าวิ่งตามใจคิดยากจะหยุดยั้งส่วนจิงหวินความคิดลึกล้ำภายนอกเงียบขรึมแต่ภายในเร่าร้อนครับว่าท่านอาจารย์มีเรื่องอะไรกันประมุขคุณชายหวินไม่ยอมให้ข้าน้อยย้ายคงฉือไปจากเขาอาจารย์ตั้งแต่เล็กนะข้าไม่เคยเอ่ยปากขออะไรจากท่านแต่ว่าครั้งนี้ข้าขอร้องให้คงฉืออยู่ปฏิบัติข้าต่อไปได้ไหม
ิดว่าเรื่องอะไรซะอีกที่แท้ก็เรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองอ่ะเหรออาจารย์ตกลงตามขอขอบคุณอาจารย์มากจิงหวินครับอาจารย์ที่เจ้าพูดว่าเจ้าไม่เคยขอร้องอะไรข้าแต่คงชื่อเป็นเพียงสาวใช้ธรรมดาเจ้าถึงก็เอ่ยปากขอร้องแทนนางแสดงว่านางของปริบัติได้ถูกใจเจ้าใช่ไหมเรียนอาจารย์ใช่ครับไปทำงานได้ข้าวเป้าข้าวเป้าประมุขโอ้ยรายการจริงๆเลยนะเนี่ยทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ข้าวเป้าเลยข้าน้อยว่าครั้งนี้คุณชายหวินน่ะถึงกับโกรธเป็นฟืนเป็นไฟกับเรื่องสาวใช้คนเดียวข้าน้อยว่าเขาจะต้องชอบข่มฉือแน่ไม่ต้องพูดมากไปทำงานได้ไปค่ะแล้วก็ระหว่างที่โยยั่วอยู่นี่7วันเจ้ารู้ว่าคนทำยังไงนะข้าน้อยทราบดีหายตัวไป7วันใช่ไหมเจ้ามาคะได้เลยไม่ว่าเจ้าจะเงียบขรึมแค่ไหนก็หนีไม่พ้นมือข้าอยู่